สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเปิดเผยว่ายังไม่ทราบเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีพบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ได้กล่าวเพียงว่าได้รับทราบข่าวจากสื่อและมีความเป็นห่วงกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวโทษซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนเรื่องพนันออนไลน์ก็ผิดอยู่แล้วหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการตรวจสอบขณะเดียวกันต้องให้เกียรติเนื่องจากถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ต้องให้เกียรติท่านมาชี้แจงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือได้รับรายงานส่วนมีการมองว่าเป็นแผนสกัดการนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ทราบเรื่องแผนหรือเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นแต่หน้าที่คือดูแลทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหากมีการพิสูจน์ทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและมีความผิดด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองขณะเดียวกันเชื่อว่าทุกคนตระหนักดีว่าเรื่องการพนันออนไลน์เป็นเรื่องผิดและย้ำถึงกระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและให้เกียรติกับทุกฝ่ายส่วนจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่นั้นชี้ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายหากเกิดการกล่าวหาและมีหลักฐานชัดเจนต้องเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ